นังเรื่องไฮโซจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์แรกของผมตั้งแต่เรียนจบมหาลัยนะก็คือรู้เลยว่าอยากจะทำหนังที่ส่วนตัวที่เกี่ยวกับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่เราโตที่เนี่ยที่ประเทศไทยจนถึงอายุ15แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็อยู่ที่นั่นน่ะ13ปีแล้วตอนที่กลับมาอายุเกือบ30แล้วล่ะ28 29เนี่ยก็คือครึ่งนึงอ่ะก็คืออยู่ประเทศไทยแล้วครึ่งนึงอยู่เมืองนอกคือคำว่าไฮโซมันเป็นคำที่คนไทยทุกคนสนใจอ่ะเรารู้จักนะก็คือว่าถ้าเกิดเราเปิดหนังสือมาคือหนังสือนิตยสารทุกเล่มอ่ะคือเปิดมาถึงหน้าแรกๆมันก็จะเป็นหน้าสังคมมันก็จะเป็นไฮโซหมดเลยคือคนที่อยู่ในสังคมนี้หรือว่าคนที่อยู่นอกสังคมอ่ะทุกคนก็สนใจว่าคนพวกนี้คือใครคือไฮโซเรื่องของไฮโซนี่อาจจะใกล้ตัวผมมากเป็นพิเศษนี่คือ1ผมเล่นเป็นตัวเอง2ภาวะของตัวละครมันเป็นภาวะที่ผมจำได้ตอนที่ผมเป็นเด็กผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมเป็นฝรั่งหรือผมเป็นคนไทยมากกว่าก็ส่วนตัวอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆแล้วมันจะเป็นโปรเจกต์แรกด้วยซ้ำคือเขียนตั้งนานแล้วล่ะเขียนตั้งแต่ตอนเรียนภาพยนตร์ที่อเมริกาแล้วตอนกลับมาก็ไม่ได้ทำก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ทำวันพุธทาวแล้วตอนที่วันพุธทาวมันได้รับรางวัลเนี้ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะทำเรื่องต่อไปก็เลยเอาเรื่องนี้ออกมาทำก็เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกมากนะครับคือมันอารมณ์มันเอื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ผูกพันกับตัวละครแล้วก็รู้สึกบรรยากาศเรื่องของบรรยากาศก็บรรยากาศหนังก็ดีอะค่ะชอบบรรยากาศที่ช้าๆเป็นมูดในอารมณ์มากกว่าที่จะแบบเน้นที่ตัวละครนักแสดงเนี่ยค่ะเรื่องอาจจะนิ่งๆสำหรับคนที่ไม่ชินแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมาดูแล้วก็สัมผัสกับความรู้สึกในหนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ความประทับใจอีกแบบนึงค่ะอาจจะไม่ใช่หนังในกระแสที่หรือหวาแต่ว่าก็ดูแล้วก็ประทับใจรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเขาตีความมาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตคนในเมืองมันช่างอ้างว้างจังเลย